รับจัดสรรงบกลางเพื่อที่จะเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นในปีนี้แล้วก็มีการจัดตั้งงบประมาณโดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดก,การปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5ประจำปี2568เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือแล้วก็กลไกบริหารจัดก,การแก้ไขปัญหา PM 2 5, 5ของทุกหน่วยงานแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีเป้าหมายร่วมกันค่ะก็คือค่าเฉลีย่ยฝุนละออง PM 2.5เนี่ยที่กำหนดไว้แล้วก็จุดความร้อนที่เรียกว่าฮอสปอตนี่แหละค่ะต้องลดลงเพราะฉะนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อที่จะมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณนั้นเพิ่มเติมสำนักงบประมาณนะคะเพิ่มเติมเรื่องของแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาฝุ่น PM 2 5ต่อไปด้วยค่ะ พูดถึงเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กเราก็เจอกันในกรุงเทพและปริมณฑลเหมือนกันถูกต้องค่ะแต่ว่าที่เด่นๆก็อาจจะเป็นทางชายแดนแล้วก็ภูมิภาคภาคเหนือ,อนะคะค่ะพูดถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะไปทางเหนือเหมือนกันจะขึ้นเหนือไปตรวจพื้นที่ราชการนะคะไปที่จังหวัดน่านท่านนายกเนี่ยจะไปแบบติดตามประเด็นเรื่องฝุ่นหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูด้วยแต่ที่แน่ๆค่ะ วันนี้ภารกิจหลักสําคัญที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตวรวจราชการที่จังหวัดหน้านเนี่ยจะเน้นที่การแก้ปัญหานี่นอกระบบค่ะนะคะแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเตรียมที่จะเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดหน้านแล้วนะคะสําหรับคุณเศรษฐทาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางเกาอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะนายกจะเดินทางประมาณ11นาฬิกานะคะจากกำหนดการโดยประมาณนะคะออกจากท่าอากาศยานทหารสอง กองบินหกหรือว่าวนหดอนเมืองก็ตรงไปที่ท่าอากาศยานน่านนครเลยนะคะที่จังหวัดน่านเขาจะใช้ท่าอากาศยานน่านนคระนะคะก็ช่วงเช้าไปถึงก็ช่วงส,สายๆของวันแล้วหมดเวลาเครื่องวันนะคะเพราะว่าเดินทางช่วงสายของวันแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะต้องมีภารกิจอะไรในช่วงเช้าแหละถึงได้เดินทางออกประมาณ1 1นาฬิกาพอไปถึงเนี่ยช่วงบ่ายนายกจะไป ดูเรื่องของการเจราจาหนี้นอกระบบที่จังหวัดน่านเลยนะคะแล้วก็จะประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการด้วยคุยหารือกับหน่วยงานแล้วก็ประชาชนเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ระหว่างประชาชนที่เป็นลูกหนี้เองเนี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะคนกลางที่เป็นผู้ไกลเกี่ยด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลก็เอาจริงเหมือนกันนะคะเป็นวาระแห่งชาติด้วย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการพูดคุยเรื่องการรับฟังเจรจาแก้ปัญหานี้ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานแล้วเนี่ยท่านนายกจะเดินทางกลับเนี่ยกำหนดการเนี่ยจะกลับมาลงที่ท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6บน6เหมือนเดิมนะคะก็จะประมาณเวลา16นาฬิกา15นาทีค่ะก็ติดตามดูว่าท่านนายกจะลงพื้นที่ไปที่ไหนบ้างแล้วก็ไปดูเรื่องของอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าทางน่านก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับเชียงรายเชียงใหม่เหมือนกันมีเรื่องฝุ่นละอองเหมือนกันสภาพอากาศเหมือนกันค่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะรัฐบาลเองก็ได้เตรียมพร้อมค่ะที่จะดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้หลังจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการคาดการณ์ออกมาบอกว่าการท่องเที่ยวไทยปลายป,ายปีของเดือนนี้ล่ละค่ะธันวาคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสามารถสร้างไรายได้กว่า 54%,00 0ล้านบาทค่ะทานด้่งของโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะนายชัยวัชรงค์ท่านบอกว่า การท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปีเนี่ยแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งการเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่มีชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยคา,คาดการมูลค่าไว้นะคะว่าสามารถที่จะทําให้เกิดรายได้ได้นะคะประมาณ50 0 0 0ล้านกว่าบาทค่ะ50,000พันสล้านกว่าบาท รัฐบาลเองก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วค่ะในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ก็จะมีการจับมือกันค่ะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของการดูแลความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกับประชาสัมพันธ์เชิงรุก เตรียมนำเสนอความสวยงามของไทยพร้อมกับให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยรวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคง ด้านความปลอดภัยในชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะในฐานะที่เรานั้นเป็นคนไทยนะเป็นเจ้าภาพนะคะก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเทศกาลสาคัญแบบนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสำหรับเจ้าบ้านเจ้าภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะจะได้เพิ่มความประทับใจแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนเนี่ยให้บอกต่อได้นะคะถือว่า เป็นกระบอกเสียงที่ดีอกีกช่องทางหนึ่งสําหรับประเทศไทยด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการที่ไทยเนี่ยได้เตรียมกิจกรรมช่วงต่างหลายๆอย่างในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะ,คะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คุณสุกัญญาบอกไปแล้วว่าให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนนี้เราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมช่วงปีใหม่เยอะมากค่ะ,คะและหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมจากกรมการาศาสนาค่ะที่เขาได้ใช้โอกาสช่วงปีใหม่นะคะเปิดให้เที่ยวชม อารามอารามสิบวัดแล้วก็พิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติช่วงก็นับตั้งแต่วันมะรืนนี้เลยค่ะ24ธันวาคมเอาวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ24ธันวาคม2566ไปข้ามปีไปเลยถึงวันที่2มกราคม2567ค่ะ,คะโดยอธิบดีกรมการศาสนานะคะนายชัยพลสุขเอี่ยมบอกว่าตเตรียมความพร้อมเปิดกิจกรรมไว้แล้วค่ะสำหรับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกิจกรรมอารามอาราม10วัด และพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงเทศก,กาลปีใหม่2567แล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เทศกาลไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลของรัฐบาลค่ะก็จะเปิดศาสนาสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิละปะกรรมที่ทรงคุณค่าให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเราเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยในเข้ามากราบสักการะเป็นสิริมงคล พร้อมกับชมความงดงามของการประดับไฟยามค่ำคืนด้วยค่ะก็ไปดูได้นะคะก็เรียกได้ว่าเตรียมไว้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยสำหรับวันที่24ธันวาคมไปจนถึง2มกราคม2567 10วัดในกรุงเทพมหาคนครที่ได้จัดงานนี้นะคะก็คือวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลบังขลารามวัด ประยุระวงศาวาานะคะแล้วก็วัดมหา,าธาตุยุวราชรังส์วัดสุทัศน์เทพรารามวัดอรุณราชวรารามวัดเบญจมาบพิตร,รดุสิตวนารามวัดราชนัด,ดารามแล้วก็วัดระคังโคสิตารามรวมถึงพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาพ,พระนครค่ะกิจกรรมจะเปิดอย่างเป็นการวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ24ธันวาคม6โมงเย็นนะคะที่ พระอุบโบสถวัดราชนัดดารามจะมีพิธีเปิดประดับไฟฉลองเทศกาลปีใหม่แล้วก็กิจกรรมเฉลิมฉลองพร้อมกันอีก10วัด รวมทั้งหมด10วัดนะคะงงก็นะไปชมเลยค่ะเขาเตรียมไว้แล้วอารามอาราม,อาราม10วัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญพิพิธภัณฑถสถานแห่งชาติพระนครด้วยที่ปกติเราอาจจะมองข้ามไปว่าเราจะไปดูอะไรนะเรานึกถึงแล้วก็ไปต่างจังหวัดแต่ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะไปได้เลยค่ะก็มีการจัดจุดอำนวยความสะดวกในการจัดรถรางอรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง10วัดเลยเผื่อใครไม่สะดวกที่จะเดินนะคะ,คะอ่าแล้วก็สําหรับใครที่อยู่กรุงเทพมหานครปริมณทลนหรือว่าต่างจังหวัด ที่จะมาเที่ยวช่วงปีใหม่ในเขตของกรุงเทพมหาคนครแบบนี้นะคะในช่วงข้ามคืนก็คือ31วันที่31นะคะไปจนถึงคาดเกี่ยววันที่1มมกราคมทางด้านของรถไฟฟ้า BTS อเอยนะคะแล้วก็ยังมี รถไฟสายสีชมพูนะคะสายสีเขียวต่างๆนานา,นานเนี่ยก็มีการให้บริการฟรีด้วยนะสําหรับนะักท่องเที่ยวก็คือย,ยิงยาวไปจนถึงประมาณตีสองอันนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยออกมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่มากขึ้นแบบว่าเออมาเที่ยวแล้วมีรถกลับไหมมีมนะคะ,คะมีรถกลับเพราะว่า <จน S 2> เขาขยายบริการเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาดาวก็แน่นอนแหละมันต้องมันเลียแน่นอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยยังอยู่กันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาสแตนบายถึงตีสองตีสองเนี่ย รถจะออกจากจุดต้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้กลับบ้านได้สะดวกไม่ต้องกลัวเรื่องของตกรถนะคะไม่ต้องเอารถออกมาด้วยเพราะว่ารถติดแน่นอนที่สาคัญเผื่อดื่มค่ะใช่ดื่มนีดหน่อหน่อยก็เหมือนกันอมันก็ไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วะค่ะถูกต้องนะคะพูดถึงเรื่องปีใหม่แล้วเนี่ยหลายๆหน่วยงานนะตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วไม่ว่าทางจะเป็นทางด้านของกระทรวงคมนาคมอันนี้เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเขาก็บอก ตอนนี้นะคะบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วสําหรับการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยใครที่จะไปเที่ยวเข้าอุทยานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเข้าได้ฟรีทั่วประเทศเลยค่ะ ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็บอกว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมฟรีนะคะพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบันธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาทั้งหมดเนี่ยแห่งด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่29ธันวาคมไปจนถึง1มกราคมปีหน้านะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ7แห่งนี้ อันดับแรกเลยก็คือพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบันธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดลำปางแล้วก็มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์สิรินทรจังหวัดกาลสินศูนย์ศึกษาวิจัยและศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีศูนย์วิจัยธรรม ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองแล้วก็ยังมีถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานคร7แห่งนี้นะคะกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่29ทธันวาไปจนถึง1มกราคมเพราะฉะนั้นบ้านไหนมีน้องนะคะเด็กๆที่อยากจะไปชมพิพิธภัณฑ์ก็สามารถไปไปชมได้ฟรีค่ะส่วนทางด้านของกรมทะเลเองนะคะก็เปิดให้คนไทยเนี่ยเขา้เขาไปชมเหมือนกันสถานสแสดงพันธ์สัตว์น้ํา ภูเก็ตนะคะในวันที่หนึ่งมกราคมพร้อมกับเข้าชมป่าชายเลนในเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเข้าชมโครงการพัฒนาบ่อน,น้ำพุร้อนเค็มและป่าชายเลนในเมืองด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของอกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดให้เข้าชมฟรีนะคะอุทยานแห่งชาติสําหรับคนไทยแล้วก็ยานพานะที่ขับรถเข้าไปก็เข้าไปฟรีค่ะทั้งคนทั้งรถเลย เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า62แห่งทั่วประเทศแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่า96แห่งนะคะระหว่างวันที่31ธันวาคมไปจนถึงวันที่1่มกราคมปีหน้านอกจากนี้ค่ะองค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็จะมอบบัตรเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์นะคะสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยพันเจ็ดสิบสองใบระยะเวลาในการให้เข้าชมเนี่ยแจกให้เลยนะคะฟรี หนึ่งปีเต็มค่ะไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยท่านไหนอยู่ในหนึ่งใน1ันคนนี้ท่านได้บัตรไปเนี่ยจะเข้าตอนไหนก็ได้ค่ะเข้าไปเลยไม่มีจํากัดหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มก็ปีสองพันห้าร้อหกเจ็ดปีหน้าเนี่ยค่ะได้เที่ยวหนึ่งปีเต็มนะคะกับบัตรบัตรนี้นะคะและสําหรับใครไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปด้วยตนเองไม่ต้องห่วงนะกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมค่ะมีรถให้บริการนะคะยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะ ก็29ธันวาคมปลายปีนะคะไปจนถึง1มกราคม2567เนื่องจากคาดการเขาดูและมีคน <ừ> um. เดินทางเยอะมากๆแน่นอนนะคะมีถึง15ล้าน8 4 0 0 0 0คนก็เลยเอามาตราการป้องกันอุบัติเหตุมาใช้ทั้งหมดเลยนะคะเ <ừ. S 1> น้นควบคุมรถสาธารณะนะคะแล้วก็กำชับไม่ต้องห่วงและเรื่องของความพร้อมของรถตอนนี้นะคะ, <ừ. S 1> ะ,คะเขาก็ไปดูแล สมรรถนะของรถนะคะแล้วก็รวมถึงสุขภาพของพนักงานที่ขับรถที่เขาเป็นกับตันพาเราเดินทางจากต้นทางไปปลายทางน่นะคะเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็จะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวรถแล้วก็พนักงานขับรถผู้ควบคุมรถแต่ละคันนั่นเองนะคะก่อนเดินทางทุกคันจะมีการตรวจ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนั่นแหละค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะรถโดยสารสองชั้นเนี่ยคือเรื่องของความสูงเมืม่อใท้ความเร็วประมาณหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงเราจะเห็นว่าบางทีเราแบบรู้สึกว่าเหมือนรถคันนี้มันดูยกแยกดูแบบ นะคะ<ช>อุบัติเหตุก็มีให้เห็นไม่ใช่ท่วงเทศกาลยังมีอุบัติเหตุให้เห็นมีความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะก็อยากจะให้กันช่วยดูตรงนี้แล้วก็อุ่นใจหน่อยตรงที่เขาเข้มงวดมากนะคะสําหรับการตรวจความพร้อมของรถรถนัก,กขับรถก่อนออกเบื้องต้นเนี่ยมีการจัดสนนิ่งไม่ให้รถวิ่งในพื้นที่เสียงด้วยค่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ออกมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดูแลสําหรับคนไทยที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ซึ่งเขาจัดเป็นแคมเปญขึ้นมาเรียกว่า3ดีค่ะ3ดีก็มีดื่มด t นไร e ก็คือขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับตั้งเป้าไว้บอกว่าจะลดเรื่องของการตายการเจ็บการพิการเนี่ยจากอุบัติเหตุในปี ปีนี้นะคะ,คะให้ได้ทางด้านของนายแพทย์จรนาศีแก้วค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกว่า,าการเปิดแคมเปญ3ีก็คือด n k d o n น d ร i v e เนี่ยขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีเลยนะ,ะไม่ใช่แค่ช่วงปีใหม่อย่างเดียวนะคะจากที่ได้มีการจับมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแม้แต่อสมอมาทํางานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่มีการตั้งด่านขึ้นมาก็คือด่านชุมชนด่านครอบครัวร่วมกันสกัดกั้นกลุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุก็คืออาจจะมีการขับรถเร็วกลุ่มวัยรุ่นที่รถที่ไม่ได้มาตรฐานมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นี่แหละนะคะก็ต้องป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้ได้ ซึ่งได้มีการสั่งการไปแล้วนะคะหน่วยงานและก็โรงพยาบาลในสังกัดต,ต้องเตรียมความพร้อมสนับสนุนการทํางานของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนด้วยซึ่งจะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนกลางแล้วก็จังหวัดต่างๆนะคะเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการทํางานตลอด24ชั่วโมงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและก็โรงพยาบาล ก็จะมีการสนับสนุนการทํางานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วก็สั่งการทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงพยาบาลรวมไปถึงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทุกระดับค่ะมีการจัดเตรียมหน่วยคู่ชีพระดับพื้นฐานหน่วยปฏิบัติการระดับสูงประจําบนเส้นทางถนนสายหลักที่มีจุดตรวจนะคะแล้วก็มีจุดบริการอยู่ห่างกันมาก เพื่อที่จะดูแลรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการบาดเจ็บส่วนการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าใกล้ที่สุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ค่ะอืมค่ะก็ขนาดตอนนี้นะคะเรายังมีเรื่องของเกี่ยวกับปีใหม่มาเยอะมากมายเลยนะคะอตอนนี้หมด ไปครึ่งหนึ่งของรายการเราแล้วนะคะ <c oughs> เราต้องพากันสักครูหนึ่งนะคะ <c oughs> ช่วงหน้าเรายังมีกิจกรรมดีๆนะคะรวมถึงการเฉลิมฉลองข้ามปีปีใหม่นี้ <c oughs> อีกหลายๆกิจกรรมด้วยนะคะ <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันอีกคะ่ะ เรียมพบกับรายการรวมใจไทยเจริญกับภารกิจที่จะนำหกเทคโนโลยีจากโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ไปร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้การดาเนินง,งานของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาร่วมส่งต่อความสุขนี้ไปพร้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา13.30นาท,ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม 18พฤศจิกายน2566น้องน้องมาทำงานใหม่หรอเราอะครับพี่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับงานที่นี่มันหนักนะไม่ไว้บอกพี่นะพี่มียาดีอุ้ยพี่นี่มันยาเสพติดนี่นาะไม่เอาอะครับผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลไม่อยากไปใช้ชีวิตในคุกหรอกครับแรงงานยุคใหม่เขาห่างไกลยาเสพติดกันแล้วพี่ ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์เราต้องใส่ใจและให้ความสําคัญในการใช้โซเชียลมีเดียทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจําไว้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม ควันรถการก่อสร้างการเผาป่าเผาขยะหรือแม้แต่การจุดธูปสาเหตุของ PM 2.5ฝุ่นพิษที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยการเลี่ยงฝุ่นใส่หน้ากากเมื่อต้องออกนอกบ้านช่วยกันลดมลพิษด้วยการหยุดเผาลดควันดำและปลูกต้นไม้ช่วยดักฝุ่นหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ตูมเสี่ยงประเมินอ,อาการและปรึกษาได้ที่คลินิกมลพิษออนไลน์ าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหนาฬิกา34นาทีนะคะคุณผู้ฟังค่าข่าวยามเช้าอยู่กับกบแล้วก็น้อง นารนาตแข่งขันพลชแซลนะคะมีผู้ฟังเราก็จะแซลแซลเราเองด้วยมีผู้ฟังแซลมาบอกว่าอุ๊ยมีน้องพีอยู่ในชื่อด้วยหน้าจอจริงๆแล้วคุณมีชื่อชื่อกลางด้วยชื่อกลางค่ะชื่อกลางแข่งขันชื่อจริงมงคลมากชื่อจริงคือนารนาตพลชเออนามสกุลพลึดขอบคุณแม่นะคะทีมงานก็ตาไวมากเลยดิฉันก็มองอยู่นะว่าเอ๊ะไหน สวัสดีท่าทายกันนะคะทุกๆเกือบ200ท่านที่เข้ามาชมทางเพจข่าวยามเช้าวันนี้นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างเห็นแต่ละจังหวัดเนี่ยทักมาบอกว่าสุริน <Ooh. S 1> หนาวแล้วนะหนาแ้้สี่องศาค่ะคุณสุนทรบอกว่าหนองสยะไซสุพรรณบุรี18องศาหนาวครับคุณประสิทธิชัยนะคะก็บอกว่าชาัดเจงสาวอากาศแจ่มใสครับคุณนิรมนสีมทาบอกว่าชายนาหนาวมากค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ แล้วก็คุณัชนาทาวบอกว่าแต่งชุดซานต้านะคะราคาขายของทุกที่สวัสดีค่ะสวัสดีซานต้าสันตีนะคะแล้วสวัสดีคุณสัมพันธ์ด้วยพี่สัมพันธ์บอกว่าเช้านี้สิบปดองศาพี่สัมพันธ์อยู่ที่อำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาค่ะบอกเปิดฟังจากหอกระจายข่าวค่ะค่ะแล้วก็บอกว่าอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วเนาะคุณเกียรติอยู่ที่ลำปลายม่านบอกว่าสิบสี่องศาลำปลายมานบุรีรัมบุรีรัมค่ะ คุณวิษณุนครสวรรค์บอกว่าหนาวเย็นครับเอาบอกมาหน่อยค่ะพิกัดใครอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรบอกบอกอํเภอกับจังหวัดดีกว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างใช่นะคะมีภาคกลางมาละนจากนครสวรรค์มาะมีบอกอุณหภูมิไหมคะมีบอกไปแล้วค่ะมีบอกไปแล้วนะคะมีพี่อักษรสวรรค์ถามเราทั้งสองคนนะคะบอกว่าสองสาวหนาวไหม อยู่กรุงเทพนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่อักษรสวรรค์อยู่ดอนจานกาลสศินบอกหนาวสุดๆเลยนั่งอยู่กับกองไฟด้วยนึ่งข้าวไปด้วยโอ้กองไฟระวังฟืนไฟด้วยนะโอ้เนื่อข้าวกองไฟนี่เราก็รู้สึกอบอุ่นแลวนะ น่าจะเป็นแบบว่าฟืนน่ะเขาใช้ฟืนนะธรรมชาติเรบอกนึ่งข้าวไปด้วยนี่เราหิวด้วยนะเราไม่ได้อบอุ่นอย่างเดียวเราก็หิวด้วยนะคะคุณวินาค่ะบอกว่าอัปเดตไว้ให้บอกว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้สิบเกองศาหนาวจุงเบยนะคะขอบคุณค่ะคุณนายออยสีสเกตหนาวมากค่ะนะคะเขาชื่อนี้นะคุณนายคุณนายออยใช่ไหมพี่ทองพูลดีนออกก็บอกว่าพุเตยอากาศเย็นลงเหมือนกันนะคะ คุณครูนิดค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะพิษณุโลก16องศาค่ะโอ้โหก็เย็นนะสมกับเป็นพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณตะวันบอกว่าหนองกุงที่พระนอนยางตลาดกาลสิน12องศาแสดงว่านี่หนาวที่สุดนะที่อัปเดตมาใช่เพราะมีหนองบัวลำพูค่ะพี่นิคมบอกว่า11องศาอ่านี่ค่ะตีแตกแล้วนะมาอย่างรวดเร็วนะคะ คุณเพื่อลูกเพื่อลูกนะสวัสดีฟังอยู่ที่ปัตตานีอัปเดตมาหน่อยปัตตานีกีตต่องศาพนะนควาศรีอยุธย,ย,ยา18องศานะคะผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์บอกมาตานเตี้ยสุขโขทยัย15อ,องศาจากพี่กิติการพุ่มพวงค่ะค่ะนี่เลยเหล่าเอฟซป่ามโมกนะคะพี่บางออนพี่มวยพี่ตีบอกว่าหนาวมากนะคะป่ามโมกหนาวมาก สีสะเกตจากพี่สุพิธเพงแจ่มอยู่ตรงบ้านโคกจานนะคะอำเภออ,อุทุมพรพิสัยบอกว่าโอ้หนาวหนาวหนา,นา,นาลมแหง,แงอุณหภูมิ14บองศาครับผมพี่สุพิธอบอกอถือว่าหนาวมากเหมือนกันนะคุณอนุรักษ์ว่องไวอยู่ที่สระบรุรีคุณธนพรอยู่ที่อ่างทองบอกว่าสองจังหวัดนี้18องศาเขาเย็นเลยนะใส่เสื้อหนาวได้ด้วยคุณพ่ออันจามจ่าบอกว่าฟังและ เขื่อนสิรินธรอ,อุบลราชธานี17องศาครับผมค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะมีข้อความมาจากพี่ชัยน้าทาวนะคะบ,บอกคริสต์มาสปีนี้คริสต์มาสนี้วันจันทร์ที่25นี้นะคะ,คะปีนี้เด็กๆมีความสุขมากๆเลยค่ะโรงเรียนจัดงานก็มีโอกาสที่จะได้ใส่ชุดซานตาซันตี้ซันตะาครอสวยๆร้านค้าก็ได้ขายของด้วยปกติก็อาจจะเงียบเหงาปีนี้มาได้สการมาก็ยังดีหน่อยทุกคักมากจริงๆจะบอกว่าได ได้ไปเดินที่ประตูน้ำไปซื้อเสื้อผ้ามาเป็นพิธีกรปรากฏว่าโอ้โหร้านค้าที่มันเป็นธีมเขียวแดงอะ่ะขายดีมากขายแบบทุกรถหมดหมดหมดที่เลยเขาบอกว่าปีนี้คือคักเพราะว่า พ่อแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาซื้อชุดซานต้าซานตี้ให้น้องๆใส่ไปแบบเขาเรียเขาจะมีปาร์ตี้สาหรับเด็กๆในช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีวันจันทร์อีกวันันทร์วันจันทร์เนี่ยตรงวันแต่ว่าวันศุกร์อาจจะสะดวกสําหรับบางบางแห่งมาสถาบันนะาใเขาก็จัดไปแล้วนะคะเด็กๆก็ชอบมากเลยเราสองคนก็ชอบนะจริงๆเราสองคนก็ชอบนะคะแต่ว่าซานตี้ซานต้าเราไม่มีเซอร์ซอร์อย่านะเดี๋ยวเอฟซีส่งมาเรา ใส่นะสรับบารี16องศาพังงาเช้านี้24องศาสวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะโอยกาลเมืองกาลกาลสินบอกพิตินัน11องศาส่วนสิรินธรจากพ่ออ่อนจันทร์ก็บอกว่า17องศานะคะสิรินธรอุบลราชธานีนี่ ฉันว่าชนะเลิศละคุณเกตมณีบึงการจังหวัดบึงการหนาวมากลมแรง10องศาคุณเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่11บอดอ๋อเมื่อกี้สิอแล้วใช่ไหมนี้สิบแล้วใช่มสิบแล้บึงการค่ะชนะเลิศเลยตอนนี้ทางเหนือมาแล้วเจ้าทางเหนือนะเจ้าจังหวัดแพร่เจ้าคุณวัฒนาบอกว่าบ้านผมนะเจ้า สิบสามองศานะเจ้าโอก็หนาวอยู่นะเจ้าอแม่เริมสิบแปดองศาค่ะกําลังดีคุณสุพ์บอกมาน้เข้าวหอมก็เข้ามาแล้วนะคะอะใครเข้ามาแล้วนะคะบอกปัตตานียี่สิบแปดองศาคุณก็ถือว่าเย็นสบายเย็นสบายอากาศดีไม่ไม่แล้วก็ไม่ไม่หนาวสั่นจนเกินไปนะคะหนาวสั่นก็ควรจะเป็นทางนู้นแล้วแหละเนาะอะไรนะทางดอยทางทางบึงการแก็คือทางทางอีสานเองอีสานเนี่ยจะหนาวแล้วก็ลมแรงค่ะค่ะ มาดูข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นข่าวที่สามารถที่จะให้โอกาสผู้อื่นได้แล้วเราก็สามารถเป็นผู้ให้ได้นะคะเป็นโครงการค่ะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยพลพันตำรวจโทนะคะวรรณพงศ์โคชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออ,อบตอนะคะท่านก็ได้ไปเปิดเป็นกิจกรรมนะคะเป็นประธานเปิดแล้วก็ มอบสั่งมอบรองเท้าสั่งตัดให้แก่น้องๆเด็กพิการภายใต้กิจกรรมขยายผลส่งเสริมนวัตกรรมสําหรับฟื้นฟูสภาพเด็กพิการรองเท้าสั่งตัดตามโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำรินศูนยะ์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจําจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ซึ่งท่านเลขาก็กล่าวขอบคุณคุณครูนะคะที่ดูแลน้องๆน,นะคะแล้วก็เอาใจใส่น้องๆเป็นอย่างดีนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยมีความบกพร่องทางร่างกายเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนสอบอบตอเนี่ยในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่น้อมนําพระราชดำริจากสมเด็จพระนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมาช่วยเหลือเยาวชนของชาติให้เกิดประโยชน์แล้วก็เสริมสร้างอาชีพให้ผู้ปกครองที่ ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพอื่นได้เหล่านี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องช่วยกันโดยเฉพาะเด็กพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะส่วนการดูแลช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือผู้ปกครองให้มีอาชีพมีรายได้เสริมควบคู่ไปกับการดูแล บุตรหลานเนี่ยก็มีไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งสออปตสนับสนุนอยู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะกิจกรรมครั้งนี้สออปตร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลประจําจังหวัดแล้วก็สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะดําเนินการค้นหาประเมินความพร้อมในการช่วยเหลือเด็กพิการเบื้องต้นมีการสนับสนุนอุปกรณ์ ช่วยความพิการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลค่ะเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่งนะคะก็มีการจัดทำรองเท้าสั่งตัดเพื่อส่งมอบให้กับเด็กๆในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น104คู่ประกอบด้วยจังหวัดยะลา36คู่ปัตตานี21คู่นราธิวาส18คู่สงขลา18คู่แล้วก็สตูล11คู่ค่ะค่ะ ยังอยู่ในเรื่องของโซนทางภาคใต้ยอยู่นะ,ะ,ะเพราะว่าะมะติของคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยเขามีการสรุปผลปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปีงบประมาณ2 5 6 7ก็คือปีนี้แหละ,ค,ะค่ะขึ้นสูงสุดเนี่ย370บาทซึ่งจะอยู่ในโซนของจังหวัดภูเก็ตต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่330บาทก็คือจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็ ในส่วนของกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะอยู่ที่363บาทนั่นเองค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงแรงงานค่ะนายไพโรธโชติกเสถียรท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการค่าจ้างชุดที่22บอบอกว่าคณะกรรมการค่าจ้างมีมติออกมาบอกว่าะจะมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี67เนี่ย เรียบร้อยแล้วโดยที่ประชุมเนี่ยมีมติสรุปรวมกันนะคะเป็นการปรับขึ้นทั้งหมด77จังหวัดด้วยกันค่ะภูกเก็ตอัตราค่าจ้างก็คือ370บาทที่บอกไปกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพด้วยนะกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งหมด6จังหวัดค่ะที่มีการปรับค่าจ้างอัตราที่ปรับออกมาก็คือค่าจ้าง363บาทก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร จะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นโซนที่มีอุตสาหกรรมด้วยน,นะคะส่วนจังหวัดชนบุรีและระยองอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่361บาทจังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่352บาทค่ะจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ที่351บาทพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีชะเชิง์สาวปราจีนบุรีขอนแก่นและเชียงใหม่ในโซนนี้นะคะจะอยู่ที่350บาทส่วนลำดับที่7เป็นจังหวัดลบบุรีค่ะอัตราค่าจ้างอยู่ที่343 49บาท349บาทนะคะส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนครนายกและหนองคาย3จังหวัดนี้อัตราค่าจ้างอยู่ที่348บาทค่ะ จังหวัดกระบี่และตราดอัตราค่าจ้างอยู่ที่347บาทจังหวัดกาญจนบรุรีประจวบสุราษฎร์สงขลาพังงาจันทบ,บุรีสระแก้วนครพนมมุกดาหารสกลนครบุรีรัมย์อุบลเชียงรายตากพิษณุโลกจะอยู่ที่345บาทและจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุรินทร์สามจังหวัดนี้อยู่ที่344บาทค่ะส่วนยะโสธรลำพูนนครสวรรค์อัตราค่าจ้างจะอยู่ที่343บาท จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบึงการกาลสินร้อยเอดเพชรบูรณ์อัตราค่าจ้างอยู่ที่342บาทส่วนจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีพัทลุงชัยภูมิอ่างทองอัตราค่าจ้างอยู่ที่341บาทค่ะ จังหวัดสะระนองสตูลเลยหนองบัวลำพูอุดรมหาสารครามศรีสะเกดอำนาจเจริญแม่ห้องสอนลำปางสุขโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีราชบุรีอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่340บาทและจังหวัดตรังน่านพะเยาแพร่อยู่ที่338บาทสุดท้ายเลยนะคะอัตราค่าจ้าง330บาทได้แก่นราธิวาสปัตตานีและ ยะลาค่ะ3จังหวัดนี้นะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยมีกําหนดบนพื้นฐานความเสมอภาคแล้วก็มีการหารือแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อที่จะให้แรงงานทั่วไปเนี่ยแรกเข้านะคะเข้าทํางานสามารถอยู่ได้แล้วก็เป็นไปตามความเหมาะสม บนมาตรฐานการครองชีพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะคะเพราะว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างนะคะขั้นต่ําปี2,567ซึ่งเราก็นับถอยหลังนะคะจากปี2,566ไปถึง2,567กันแล้วนะคะค่ะก็ปีใหม่นี้คึกคักเนาะอย่างที่บอกเรื่องของการแต่งกายนะคะซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจคาดการนะคะปีใหม่คนไทยจับจใช้สอยสูงจริงๆค่ะ ทะลุ15,000ล้านบาทเลยนะคะ,ะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้นนาไทยค่ะคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะคะซึ่งเป็นอธิการบาดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยพูดถึงโพสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนเขาไปสํารวจมาแล้วเหมือนเราที่เราไปสํารวจมาเหมือนกันนะคะอันนี้ลงพื้นที่เองบรรยากาศจะกลับมาคึกคักจริงๆค่ะมียอดการใช้จ่ายกว่าแสนห้าพันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ2.8ค่ะก็คาดว่าช่วงวันหยุดยาวประชาชน <ừ> um. จะเดินทางไปท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ว่ายังระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่นะเน้นความจำเป็นแล้วก็คุ้มค่าเป็นหลักภาพสภาะวะเศรษฐกิจก <trze. S 2> ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะจะเห็นว่าการดําเนินนโยบายของรัฐบาลดูแลค่าของชีพและปัญหานี่นอกระบบยังเดินมาถูกทางแล้วแหละแต่วต่าเฉพาะการแก้ปัญหานี่นอกระบบเท่านั้นที่จะมีเรื่องของ จะจะหนักหน่อยนะคะเรื่องของค่าเฉลี่ยนี่ควเรือก็จะสูงของไทยเนี่ยมีร8 0ยแปดสิบแ่สูงอสูง้ยกว่าสูงกว่าร้อยร้ละแปดของ GDP ทั้งประเทศตั้งแต่ปี2556ันห้ารปีแล้วค่ะปีมันก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้สินอยู่นะคะแต่แต่จะสังเกตได้ว่าแม้กระทั่งเรื่องของปัญหานี้ของครูตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ออกมาตรกาศมามาดูแลด้วย ก็ <c oughs> <c oughs> จะต้องแก้แล้วถามว่าแก้ไหมมันต้องแก้เป็นระยะยาวต่อไปด้วยนะเ <ừ> um. นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นเรามนุษย์เงินเดือนกะนต้องเซฟตัวเองแต่เข้าใจว่าบางคนเนี่ยถึงจะเซฟยังไงปัญหาต่างๆมันเยอะนะ,ะไหนจะลูกลูกก็เรียนหนังสือถ้าลูกหลายคนอีกละ่ะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะตอนนี้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันค่ะคือปี2556เนี่ยมาถึงตอนนี้สูง 8% 0ของ GDP นะคะนี่ขัวเรือนและปัจจุบันนี้นะคะอยู่ที่ร้อยละ90%ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนนี่แหละถึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขนี่นอกระบบใช่ค่ะเพราะนี่นอกระบบเนี่ยมันก็มีปัญหาไม่ใช่แค่คนที่ทํางานราชการคนทํางานราชการก็มีนี่นอกระบบเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่คนที่ไม่ได้รับราชการรายได้น้อยหาเช้ากินค่ำเออแล้วมันไม่มีแบบ หลักทรัพย์ที่จะไปคำประกันที่จะเข้าสู่ระบบการกู้แบบถูกต้องอ่ะมันก็ต้องไปอาศัยแบบกู้นอกระบบบางทีเล็กๆน้อยๆทีนี้พอมันดอกทบต้นทบดอกมันก็รุนแรงเหมือนกันมีปัญหาแบบนี้ขราขสั่งแล้วนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นช่วงที่เราจะได้มาดูกันว่าเราจะเคลียร์หนี้สินอะไรได้บ้างนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ก็จากพอสมรวจเขาบอกแล้วแหละว่ายัง รามาระวังการใช้จ่ายอยู่เน้นความจาเป็นและความคุ้มค่าก็มีการเสนอไปถึงภาครัฐเหมือนกันนะคะสาหรับโพนี้หลังจากโพนี้ออกไปเนี่ยว่าให้ดําเนินการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเพื่อที่จะเน้นให้ขยายตัวเกินร้อยละสี่ตรงนี้จะช่วยกับเพื่อระบบเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวค่ะแล้วก็ไปสนับสนุนการส่งออกการดูแลค่าเงินให้เหมาะสม เปิดตลาดต่างประเทศได้ก็เปิดนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงนโยบายอ e ีริฟันนะคะที่จะนําเงินช้อปปิ้งมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะคะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกันคราวนี้เดือนเมษายนถึงพฤษภาเนี่ยซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยหากสามารถกลับเพื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ได้ ควบคู่กับการดูแลปัญหาภัยแล้งอย่างที่บอกว่าเอลโยนะคะไปถึงข้ามปีหน้าเลยต้นปีหน้ายังเป็นเอลนิโยอยู่นะคะก็จะช่วยบรรเทาเบาบางลงได้ค่ะแล้วก็ดูแลต้นทุนพลังงานค่าแรงการลงทุนระดับจังหวัดให้เกิดการจ้างงานจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นต่อเนื่องนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นฝากฝั่งของ ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอกกรค้าไทยก็เป็นภาคเอกชนที่ทําโพสํารวจแล้วก็เสนอภาครัฐมาว่าจะทํายังไงให้ปีใหม่ที่เห็นว่าคึกคักเนี่ยแต่มันคึกคักในระยะสั้นทํำยังไงให้มันคึกคักไปจนถึงต้นปีหน้าหรือว่าต่อเนื่องยา,ยาวๆไปได้คนอกจากนี้นะคะในช่วงปีใหม่ ทุกคนก็บอกว่าปีใหม่ปีนี้เห็นบอกว่าจะมีการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการใช่ไหมครัา<ช>บาร<ช>์คารา<บ>โอเกะอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะคะต้องดูดีๆนะม,มันเป็นแค่บางโซนเป็นโซนน,โซนิงน่งเท่านั้นแต่กรุงเทพมหานครก็มีบางโซนเหมือนกันที่เปิดแบบนั้นนะคะทางด้านของท่านรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือ,อทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรากูลนะคะท่านบอกว่าการเพิ่มโซนนิ่ง เปิดสถานบันเทิงไปจนถึงตีสี่เนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้มันมีขั้นตอนซึ่งถ้าหากว่าเสนอพื้นที่อื่นเพิ่มเติม ต้องมีการนําเสนอเรื่องมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนโดยต้องสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนมาตรการคุมเข้มผับแล้วก็สานบันเทิงในช่วงปีใหม่เนี่ยท่านย้ำนะคะบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งถ้าหากว่า3ามองค์ประกอบก็คือทั้งผู้ประกอบการหนึ่งละผู้ใช้บริการ2อละ,รละผู้บังคับและควบคุมการใช้กฎหมายร่วมกันเนี่ยนี่คือ3แล้วนะคะ,ะไม่มีปัญหา ท่านเองก็บอกว่ายินดีนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหาทางแก้กฎหมายหรือว่ากฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดทางด้านของอท่านอนุทินเองก็บอกว่ากรณีที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการประชุมร่วมกับนางสาวแพททองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติทางด้านของประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกว่า ต้องการให้งานสงกรานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็มีแนวคิดว่าจะต้องมีการจัดงานสงกรานในงานระดับโลกเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้จักทั่วโลกได้รู้จักสงกรานเมืองไทย กระทรวงมหาดไทยเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้เช่นกันค่ะเพราะว่าต้องการทําให้เป็นระดับชาติด้วยทั้งในเรื่องของการใช้สถานที่หรือแม้แต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะอ,อันนี้ก็เป็นการย้ําเรื่องของการพิจารณาที่ว่าจะมีการเพิ่มโซนิ่งเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่ของผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดก็ต้องดูในภาพรวมเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะคะ,คะ เป็นบางจังหวัดเท่านั้นที่เขาอาจจะมีนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอะคะอ่ะแล้วก็อาจจะได้เวลาเพิ่มเติมบางทีก็มีผลต่อการเดินทางเช็คอินเช็คเอาท์ที่อยู่ด้วยนะคะก็หากไปเที่ยวต่อเนื่องก็จะปลอดภัยมากกว่าบา<ช>งคนบอกว่ามีความเห็นว่าเอ๊ะมันจะขยายไปเพื่ออะไรคนจะกินกันมากขึ้นแต่ว่าเจ๊เถอะว่ามันอาจจะมีความต่อเนื่องอะไรในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในพื้นที่ก็คือ รายได้กระจายรายได้แล้วก็คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่เรื่องของความปลอดภัยการกลุ่มเข้มก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจภาารัฐที่เขาจะเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันถึงเวลาเราจะได้รู้ว่ามันจะเกิดในมิติใหม่ที่ดีเป็นไปแบบไหนก็ต้องมาดูกันหรือว่าต้องกลับมาหรือว่ายังไงเวลาเหมือนเดิมอ่ะก็ต้องดูกันเพราะว่านี่เป็นการเขาเรียกว่าคิดออกเนาะค่ะ มาดูราม่าอันนึงเหมือนกันวันนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีคนไปเติมน้ํำมันค่ะแล้วเขามีการเช็คโดวยวิธีใดๆของเขาก็ตามนะคะออบอกว่าโอ้โหหายไปห้าสิบมิลลิลิตรเรื่องนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในละสิคะกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องไปดูนะคะก็ไปดูค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะที่บดีกรมการค้าภายในบอกว่ากรณีมีผู้บริโภครายหนึ่งเขาเติมน้ํามัน5ลิตรแล้วเขาก็ตรวจสอบและบอกว่าปริมาณน,น้ํามันที่เขาเติมไปเนี่ยจ่าย5ลิตรก็จริงแต่ว่าขาดหายไป50มิลลิตรค่ะอธิบดีบอกนะคะว่ากฎหมายนกําหนดอัตราเผื่อเหลือเพื่อขาดเอาไว้แล้วไม่เกินร้อยหนึ่งซึ่ง50มิลลิตรเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานองค์การช่างตวงวัดโลก กรณีนี้เกิดขึ้นได้นะคะกรณีที่น้ำมันเกิดขึ้นน้ำมันหายไปเนี่ยถือว่าไม่ผิดปกติแล้วก็ยังอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดก็คือสัดส่วนที่บอกไว้ว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกินร้อยละหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกรมการคล้าภายในก็ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการให้แจ้งการตรวจสอบหัวจ่ายน้ามันหน่อยอม,มันแบบมันฉุกเฉินขาดข้องอะไรหรือเปล่านะคะก็ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนไปจนถึง เทศกาลปีใหม่ก็จะมีการส่งสายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางขาเข้าขาออกอืโดยเฉพาะสถานีบริการน้ํามันที่เป็นจุดพักรถสําคัญด้วยเพราะว่าคนอาจจะใช้บริการหนาแน่นใช่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเดินทางก็อ่าเช็คน้ํามันตัวเองด้วยนะดิฉันมีประสบการณ์มาละค่ะขับรถลืมลืมเติมน้ำมันทีนี่มันช่วงขาขึ้นจ่ายเออไม่ลืมจ่ายเขาคงไม่ให้ออกอ่ะ ลืมทีนี้พอขัขึ้นเขามันจะมีเขาและขึ้นเนินเนี่ยมันไม่มีปามแล้วมันเอนะเตือนบอกโอใจตือนเแต่จริงๆแล้วมันขับได้อีกสาสิบกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตือนตัวเองด้วยนะคะเช็คให้ดีไปเรื่องของภูมิภาคกันหน่อยเพราะว่าแต่ละจังหวัดตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วทึกฆ่าเผื่นการไม่แพ้กรุงเทพนะคะไปที่สุขไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนี่เขาเตรียมการแบบระยะยาวเลยนะเขาบอกว่าสุขไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเตรียมจัดงาน ฮาลาเอเขาจัดแล้วเขาจัดแล้วงานฮาลานฟู้ดเฟสแอดสุไหงโกรกนะคะ,คะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้สู่คนในพื้นที่เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24่ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันค่ะ จัดที่บริเวณลานอนเนกประสงค์สนามกีฬามหาราชอํเาเภอสุงไหงโกล,ลกจังหวัดนาราธิวาสใครสนใจสามารถไปได้นะมีร้านค้ามาร่วมกิจกรรมมากมายจากหลายจังหวัดกว่าร้อยร้านค้าแล้วก็นําสินค้าทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้ของกินคาวหวานอื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าชื่อดังจากโลกโซเชียลจัดเต็มเลยกิจกรรมบนเวทีจากเยาวชนในพื้นที่อีกมากมายเรียกว่าเต็มคาราเบลนะคะและนอกจากนี้นะคะ สุงไงโกลกบอกว่าหลังจากจบงานเทศกาลอาหารฮาราแล้วเนี่ยก็คือวันที่24วันพรุ่งนี้ใช่ไหมค่ะยังคงความสนุกสนานกันต่อค่ะกับเทศบาลเมืองสุงไงโกลกจัดเตรียมไว้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้จัดเต็ม9วันไปเลยระหว่าง28ธันวาคมไปจนถึง6มกราคมที่บริเวณระบริเวณลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราชอำเภอสุไงโกโลกเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะ 6มกราคมอ้าเข้าปีใหม่ไปแล้วค่ะช่วง13ามกราคมาว,วันเด็กไปวันเด็ก<า>นะ,ะ <33 S 1> เด็กๆเ,กเกตรียมให้พร้อมผู้ปกครองเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมพาเด็กไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติแล้วก็ต่อด้วยมหากรรมถนนคนเดินเพลิงหัดบู๊ฟันแร์เขาจะจัดทุกวันเพื่อหัดสารส์บค่ะเริ่มเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปบริเวณตลาดโต้รุ่งเก่าหลังด้านหน้าธนาคารกาศิศกรไทยหลังจากนั้นเดือนมกราคมจบไปแล้วนะ กุมภาพันธ์ก็มีช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็วันวาเลนไทยด้วยใช่ไหม,มส่วนเดือนเมษาเขาเตรียมไว้เลยนะคุณ13-15เมษาพบกับงานมหากรรมเทศกาลสงกรานต์เห็นไหมจุกๆ<ห>ค่ะ,คะจุกมากนะคะเตรียมพร้อมดีจังเลยค่ะ,คะ ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นงานกาชาติเรามีที่กรุงเทพไปแล้วบมไปแล้ววันที่18ที่ผ่านมาออันนี้เตรียมเลยนะคะแล้วก็ไปสัมผัสอากาศหนาวด้วยที่อุตรดิตถ์ค่ะจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติประจำปี2567อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะเจ็ดถึงมกราคมที่จะถึงนี้นะคะเตรียมตัวได้มีเวลาเตรียมตัวอยู่ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นไปช้อปปิ้งของการออกร้านเหล่ากาชาตแล้วก็ไป เขาเรียกว่าช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอท็อของแต่ละอำเภอที่อุดตรดินดค่ะไปเที่ยวกันด้วยนะคะแล้วก็เท็คสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีจะได้ไปเที่ยวในช่วงปีใหม่ให้แบบหนังใจเลยค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบแล้วก็น้องนรินาถนะคะพร้อมทีมงานลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ามรับฟังข่าวยามเชา้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา